มิลล่ากามิกาเซ่ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกมิลล่ากามิกาเซ่ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติกบนเรือยอชต์ด้วยแหวนเพชรเม็ดเบอร์เรอร์มิลล่ากามิกาเซ่ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวจามิล่าพันธิมิตรหรือมิล่าอดีตศิลปินหญิงค่ายกามิกาเซ่ที่เคยโด่งดังในเพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยด้วยแหวนเพชรเม็ดโตท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นสุดโรแมนติกบนเรือยอชต์พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวและเพื่อนๆคนสนิทแฟนคลับกามิกาเซ่เตรียมมันแก้วจริญญาส่งข่าวเร็วๆนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่แฟนคลับกามิกาเซ่เตรียมมันแก้วจริญญาส่งข่าวเร็วๆนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่งานนี้เรียกว่าดีใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อแฟนหนุ่มมอบแหวนเพชรเม็ดโตพร้อมกับข้อความขอแต่งงานประทับใจจนเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอแห่งความสุขบันทึกลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความเผยว่า yesterdayThe man of my dream as me to marry him and I said yes. Thank you Piccolo's TNV for everything you waiting for me can. Tweet to be your wife Mila Saidai. The most perfect ring I we ever seen.Designed by Piccolo's TNV himself thank you na KAA Mila Saidai Mila Kamikaze ในขณะเดียวกันแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ต่างพากันเข้ามาชื่นชมในความโรแมนติกของว่าที่เจ้าบ่าวพร้อมทั้งอวยพรแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่แอปทักษอรรับน้องปีใหม่อยากมีน้องยันไม่ปิดกั้นมีรักครั้งใหม่แต่ยังไม่พร้อมนับถือความสตรองแอปทักษอรเปิดใจมุมมองชีวิตความรักในอดีตพร้อมเผยเรื่องราวสุดน่ารักลูกสาวน้องปีใหม่เชียร์ให้คุณแม่มีรักครั้งใหม่เพราะอยากมีน้องถือเป็นซิงเกิลมัมสุดสตรองในวงการบันเทิงสำหรับคุณแม่แอปทักษอรพักสุขเจริญอดีตภรรยาสาวสงกรานต์เตชนรงค์ที่ไม่ว่าเธอจะเจอมรสุมดราม่าสักกี่ครั้งแต่แอปคิดบวกและมองโลกในแง่ดีตลอดรวมถึงอบรมสั่งสอนลูกสาวสุดน่ารักน้องปีใหม่ให้เป็นคนดีจนทุกวันนี้เป็นขวัญใจลุงป้าในวงการบันเทิงล่าสุดคุณแม่แอปเปิดใจมุมมองความรักในอดีตผ่าน PRAEW Talk ว่าเธอมั่นใจการตัดสินใจในอดีตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะที่ผ่านมาได้พยายามและแก้ไขปรับปรุงสุดความสามารถแล้วแม้การตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีสำหรับคนอื่นและบทสุดท้ายแล้วชีวิตการแต่งงานจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ก็ตามแต่มันสอนให้แอปเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยทุกวันนี้เชื่อเสมอว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามทำให้เรามีความสุขเพราะในอดีตเราเคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขมาแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้โชคดีที่ความรักไม่ได้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งลูกสาวน้องปีใหม่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราไม่เสียใจกับเรื่องราวในอดีตนานเพราะยิ่งลูกเหลือเราคนเดียวยิ่งเราต้องทุ่มเทให้เขามากขึ้นซึ่งทุกครั้งที่น้องปีใหม่มองมาทางแอปลูกจะมีสัญชาตญาณรับรู้ได้ว่าข้างในเราเศร้าหรือเครียดต่อให้เราไม่พูดออกก็ตามส่วนเรื่องความรักครั้งต่อไปแอปเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาจีบซึ่งส่วนตัวไม่ได้ปิดกั้นความรักแต่แค่ไม่ได้สนใจความรักเพราะด้วยความที่เป็นซิงเกิลมัมและต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยจึงทำให้ไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องความรักอีกทั้งส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่ง่ายที่จะมีรักครั้งใหม่เพราะแอปมีตัวตนที่มา
พร้อมเรื่องราวในอดีตที่ทุกคนรับรู้และมีลูกสาวอีกคนด้านลูกสาวน้องปีใหม่ไม่หวงคุณแม่เลยแถมยังเชียร์และผลักดันให้แอฟมีความรักครั้งใหม่ตลอดเพราะเขาอยากเห็นเรายิ้มและมีความสุขรวมถึงอยากมีน้องโดยที่ลูกไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องราวชีวิตคู่ในอดีตของแอฟคือดราม่าชาวเน็ตถามซาร่าทำไมให้ลูก6 ขวบเข้าเต้าตอบกลับแซบใช้ Google ให้เป็นประโยชน์บ้างได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆสำหรับการออกมาตอบคำถามสุดแซบของซาร่าคาซิงกินี่คุณแม่ซุปตาลูก2หลังเจ้าตัวเปิดโอกาสให้คนที่ติดตามอินสตาแกรม @sarahkissinghini ได้เข้ามาตั้งคำถามในหลายๆเรื่องที่อาจจะยังสงสัยหรือต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งหนึ่งในคำถามเด็ดที่กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ก็คือคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมกรณีที่สาวซาร่ายังคงให้น้องแมกเวลลูกชายวัย6เข้าเต้าหรือดูดนมจากอกแม่โดยมีเนื้อหาว่าแมกเวลอายุ6 ขวบแล้วเหมาะสมหรือคะที่ให้แมกเวลดูดนมจากเต้าคุณที่ถามเพราะอยากรู้คุณคิดได้ไงในขณะที่ซาร่าคาซิงกินี่เองก็ได้ออกมาตอบกลับคำถามดังกล่าวของชาวเน็ตรายนี้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันพร้อมกับทิ้งด้วยแบบฝากไว้ให้พิจารณาด้วยว่าลองหาข้อมูลที่มีประโยชน์จาก Google บ้างไม่ใช่เอาไว้หาข่าวดาราอย่างเดียวมีพี่ที่กลับมากินนมกับน้องเยอะมากในโลกใบนี้ค่ะเพราะมันมีผลดีกับระบบภูมิคุ้มกันของลูกค่ะลองไปหาข้อมูลดูได้ค่ะ Google ค้นหาอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างไม่ใช่เอาไว้หาข่าวดาราอย่างเดียวค่ะไมซาร่าจบไม่ลงนัดไกล่เกลี่ยรอบ2ไม่เป็นผลหลังเจรจายาว8 ชั่วโมงซาร่าน้องเอมิลี่แม่ลูกถ่ายรูปสวยแพ็คคู่ตอบแฟนๆน้องแมกเวลหายไปไหนซาร่าคาซิงกินี่แซ่บไม่ไหวแล้วอัดคลิปรีวิวรูปร่างคลอดลูก2 เดือนหุ่นก็จะประมาณนี้หวานเป็นเหตุคิมเบอร์รี่งานเข้าถูกแซ่รำคาญลงรูปคู่อย่าก่อกระแสหมากดังความหวานเป็นเหตุคิมเบอร์รี่งานเข้าถูกคนอ้างแฟนคลับแฟนหนุ่มหมากปรินแซ่แรงรำคาญลงรูปคู่อย่าก่อกระแสฝ่ายชายดังงานนี้มีทัวร์ลงจนคอมเมนต์ปลิวหายยิ่งนับวันความหวานของคู่รักพระเอกหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์และนางเอกสาวลูกครึ่งคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริที่เพิ่งข้ามผ่านอาถรรพ์รัก7 ปีก็ขยันผลัดกันสาดความหวานให้กันอยู่บ่อยๆทั้งโพสต์ภาพคู่สุดสวีทควงกันออกงานอีเวนต์คู่แถมวันครบรอบความรัก7 ปีที่ผ่านมาหมากไม่พลาดมอบของขวัญแทนใจเป็นแหวนเพชรระยิบระยับที่ทำเอาหลายคนคิดไปไกลว่าเป็นแหวนขอแต่งงานหรือเปล่าแต่หมากยืนยันเป็นแค่แหวนตีตราจองเท่านั้นเองล่าสุดคิมเบอร์รี่เสิร์ฟความหวานอย่างต่อเนื่องด้วยการโพสต์ภาพคู่สุดสวีทใส่เสื้อกันหนาวลายเดียวกับหวานใจหนุ่มหมากในเทศกาลวันคริสต์มาสที่ผ่านมาพร้อมกับโพสต์ภาพตนเองใส่เสื้อหนาวในลุคผมสั้นแคปชั่นสุดน่ารักสเวตเตอร์All the way to 2021แปลว่าเสื้อกันหนาวจนถึงปี2021จนมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากรวมถึงมีแฟนคลับท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่า Love ที่สุดดีๆแปลว่ารักที่สุดหมากปรินคิมเบอร์รี่แต่ไม่ไวกลับมีชาวเน็ตเข้ามาแซะคอมเมนต์ดังกล่าวว่าฝากบอกผู้หญิงคันนี้ด้วยนะรำคาญลงรูปคู่หมากอยู่นั้นล่ะพวกเราแฟนคลับหมากไม่ฟินชอบหมากกับนางเอกคนอื่นมากกว่าชอบเรียกร้องความสนใจ
อยากได้ซีนมากหรอเห็นหมากดังแล้วอยากเกาะกระแสหรอทำเอาแฟนคลับคนรักคิมเบอร์รี่จัดทัวร์ลงชุดใหญ่จนคอมเมนต์ดังกล่าวปลิวลบหายไปขอบคุณภาพจากเจ๊มอย108แฟนคลับตอบคอมเมนต์แสแรงขอบคุณเฟซบุ๊กเพจมอย108และอินสตาแกรมคิมมี่ขีดล่างคิมเบอร์รี่